ในตอนนี้เราจะมาดูเรื่องของการทำ selection อีกรูปแบบหนึ่งนะครับโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า pen tool นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาด outline นะครับหรือว่าเส้นที่เป็นลักษณะรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็น Vector นะครับคอนเซปต์ Concept ของ pen tool ก็คือเราสามารถวาดเป็นเส้นขึ้นมาแล้วจากเส้นนั้นเราสามารถแปลงเป็น selection ได้เราจะใช้เครื่องมือนี้ก็ต่อเมื่อรูปภาพนะครับหรือว่าวัตถุที่เราจะทำการ selection เป็นลักษณะของ รูปทรงเลขาคณิตยกตัวอย่างถ้วยกาแฟแบบนี้นะครับหรือว่าภาพเครื่องบินแบบนี้นะครับที่มีลักษณะของเส้นตรงเส้นโคง้โคงผสมกันจะไม่ใช่ไม่ใช่รูปแบบที่เป็นลักษณะรูปแบบของสิ่งมีชีวิตหรือว่าอะไรที่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นรูปคนหรือว่ารูปอะไรที่มันมีเป็นเหมือนกับเส้นขนขนอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้ได้เราจะเรียนการใช้งานตัว เพนทูอย่างละเอียดอีกทีนะครับตอนที่เราไปดูเรื่องเกี่ยวกับเวกเตอร์แล้วก็เชฟนะครับแต่ตัวนี้เราทําให้ดูก่อนวิธีการก็คือว่าเราอาจจะต้องทําการซูมนะครับมากกว่า1เท่าอาจจะเป็น200%นะครับเพื่อที่จะทําการใช้เครื่องมือตัวนี้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ให้เราจําไว้อย่างหนึ่งว่าความโค้งทั้งหลายที่เรามองเห็นเกิดจากเส้นตรงเส้นเล็กๆที่เชื่อมกันอยู่เพราะฉะนั้นบางครั้ง ด้วยความที่เรามองเห็นเส้นโค้งบางจุดอย่างเช่นลอยหยักระหว่างตรงนี้เราสามารถใช้เส้นตรงเส้นเล็กๆหลายๆเส้นไปทําให้เกิดเส้นโค้งได้นะครับวิธีการก็คือเราต้องเริ่มต้นนะครับณจุดของรูปภาพสําหรับภาพนี้ก็อาจจะดูลําบากอยู่นิดนึงนะครับตรงส่วนที่เป็นลักษณะโค้งๆตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมเริ่มต้นตรงนี้นะครับก็คลิกลงไปก็จะได้จุดขึ้นมาจากนั้นเราก็ทําการสร้างจุดเพิ่มเติมเข้าไปเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นส่วน ย่อยของภาพผมก็ใช้เป็นลักษณะของเส้นตรงเป็นตัวกําหนดแต่ส่วนโค้งอย่างนี้สามารถทําได้นะครับโดยถ้าขี้เกียจหน่อยก็น้อยจุดถ้าขยันก็เอามากจุดขยันนิดหนึ่งแล้วกันคลิกตรงจุดนี้นะครับอย่าปล่อยมือนะครับดรากเมาส์ออกไปจะปรากฏแขนที่เป็นลักษณะของเส้นสัมผัสเส้นโค้งนะครับแล้วก็ปรับให้เหมาะสมจากนั้นก็วางไปอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงแขนออกมาก็เอา อีกสักอันหนึ่งตรงนี้ก็แล้วกันนะครับดึงแขนลงมาจากนั้นก็ทําการเพิ่มจุดเข้าไปนะครับตรงนี้ในเครื่องผมจะดูลําบากนิดนึงเอาสมมุติว่าได้เป็นแบบนี้สังเกตโค้งตรงนี้ผมก็เลือกจะใช้เส้นตรงดีกว่า,าคีย์บอร์ดชอ็อตคัทที่ต้องไม่ลืมนะครับก็คือ Spacebar กดค้างไว้แล้วก็เราจะได้สามารถเลื่อนรูปภาพของเราได้นะครับแล้วก็ประมาณนี้ เราก็เดาได้ว่าตรงนี้ถึงตรงนี้น่าจะตรงนะครับเป็นเส้นตรงก็เอาเลยนะครับจุดเดียวแล้วผมก็เอาขี้เกียจนะครับก็คือดึงเส้นโค้งตรงนี้ขี้เกียจหมายความว่างานที่ได้ออกมาอาจจะไม่สวยเท่าขยันนะครับผมก็เอาจบที่จุดตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อตัดตรงส่วนนี้ออกไปกดสเปซบาร์นะครับแล้วก็ทําการจบนะครับการเลือกการสร้างขึ้นมาสมมุติว่าได้แบบนี้นะครับ ถ้าเราดับเบิลคลิกที่วันขยายเพื่อซูมกลับไปที่100%เราก็จะพบว่าเราจะได้เส้นโค้งรอบรูปถ้าเรามาดูที่ Palette Layer ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่พาเล t e ที่ชื่อว่าพา r t s เราก็จะพบเป็นลักษณะของเ,ออเหมือนกับ Selection p a r t mm hmm. เขาเรียกว่า Work p a r t ปรากฏขึ้นมาคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เลือกคำสั่งบอกว่า Make Selection โปรแกรมก็จะทำการสร้างจากพาร t หรือว่าเส้นรอบรูปให้เป็น s e l e c t i o n โดยเราสามารถกำหนดค่าเฟเซอร์เรเดียสนะครับหรือว่าค่าความฟุ้งของขอบถ้าเลือกเป็นศูนย์ก็จะไม่ฟุ้งนะครับแล้วตรงนี้ต้องเลือกนะครับเป็นแอนตี้เอรยสจะทำให้ขอบดูแล้วนุ่มนวลสวยงามกดโอเคเราก็จะได้แบบนี้ออกมาสมมุติสั่ง Edit แล้วก็บอกก o อปปี้แล้วก็ Edit Paste นะครับกลับไปที่เลเยอร์นะครับปิดตาแบ็ก g r o u n d นี่คือสิ่งที่เราได้คัดออกมาได้ ผมยกตัวอย่างอันนึงทํานองเดียวกันนะครับตัวอย่างนี้ก็มีพาร์ตนะครับที่ผมทําการสร้างเอาไว้นะครับเป็นลักษณะของรูปเครื่องบินตรงนี้สังเกตดูว่าเชฟก็จะเป็นลักษณะโค้งๆตรงๆเหลี่ยมๆถูกไหมครับสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ได้แล้วก็ถ้าเราทําการสร้างเ e ลเลคชั n นะครับก็จะได้เครื่องบินที่ถูก s ซ l เลคชั n ขึ้นมาถ้าเราสั่ง Edit นะครับ Copy แล้วก็ Edit แล้วก็ Pa s t e ลงมา ผมก็สามารถที่จะนำภาพเครื่องบินนะครับไปวางบน background อื่นได้นะครับเพื่อที่จะนำภาพเหล่านี้ไปใช้งานต่อไปนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นขบวนการ selection อันหนึงน่งที่ใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า PenTool นะครับ